ยังไม่รู้นะฮะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไอ้นี่คือเดี๋ยวทางตำรวจจะจับตามกันเองอันนี้ผมให้ข้อมูลอะไรไม่ได้นะต้องขอโทษจริงๆนะขอโทษทุกคนเลยทุกอย่างเดี๋ยวทางตำรวจจะจับตามเองหมดตำรวจมีนัดญาติมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มก็คงไม่มีแล้วฮะไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรนะทุกคนสบายใจได้แต่ถามว่าผมพยายามติดตามว่าเออมันไปถึงไหนไปถึงไหนผมก็มาถามเขาอยู่เรื่อยๆนะฮะทุกอย่างเลยทางตำรวจเขาจะเป็นการแถลงของเขาเองนะโอเคขอบคุณทุกคนฮะขอบคุณมากนะโชคดีครับครับผมมาปิดน้องเราทุกอย่างเขาก็ดูให้หมดไม่ใช่ว่าทำก็ไม่ได้เลยนะทุกคนก็เหนื่อยมากเข้าใจนะเขาก็ทำตามความสามารถที่เหลือตอนนี้สื่อหลายสำนักเนี่ยสนใจกับเหตุการณ์นี้มากเลยคุณพ่อแล้วก็มีการฉายซักถ่ายภาพวนซ้ำอะไรเงี้ยคุณพ่อในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเห็นแล้วคืออยากจะคือมันสลดมากนะฮะมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามันคือสังคมแบบมันไม่น่ามีเหตุการณ์ใครอย่างที่ไม่เสียใจคือพ่อต้องเสียลูกนะที่เป็นสาวหลักเมื่อไม่มีสาวหลักเราจะอยู่เนี่ยคนแก่ๆเนี่ยอย่างเราจะไปทำมาหากินอะไรใช่ไหมต้องมาเลี้ยงหลานเราอยู่แค่สามคนเนี่ยเขาเป็นสาวหลักคนเดียวในครอบครัวเมื่อไม่มีเขาแล้วเราไม่รู้จะดำเนินชีวิตยังไงครับอันนี้คือเดี๋ยวทางกรมตำรวจเขาต้องจัดการให้รู้ว่าเออมันคดีเป็นยังไงเขาก็ต้องให้เขาจัดการภาพที่สะท้อนออกมาในสื่อตอนนี้คุณพ่อเนี่ยถือว่าแบบเห็นแล้วมันสนุกจะปูไหมฮะคืออยากให้อยากให้ไม่ให้มีการนำเสนอคลิปซ้ำๆไหมคะอันนี้คือมันอยู่ที่พวกคุณนะว่าคุณจะเสนอหรือไม่เสนอเองมันอยู่ที่พวกคุณมันไม่อยู่ที่ผมนะเราผมมาดูแล้วมันเสียใจมากสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมไม่ว่าใครแล้วแต่ไม่ว่าครอบครัวไหนผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างมันเป็นคดีของทางตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนเองใช่ไหมเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะแต่ทางตำรวจเขาก็ให้ความกระจ่างกับผมนะทุกอย่างความเขาก็ต้องมีความกระจ่างไม่นานนี้แล้วเพราะว่าเขาจะไม่นานจนถึงขนาดนี้คุณพ่อได้คุยกับน้ำกลุ่มบ้างยังไม่ผมไม่เคยเจอใครทั้งนั้นนะผมบอกผมไม่เคยเจอใครทั้งนั้นแม้แต่ใครผมไม่เคยเจอคำพูดแรกที่อยากจะคุยกับเขาถ้าเกิดได้เจอหน้าเขาจะถามว่าอะไรคือผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างคุณต้องให้ความกระจ่างว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างไรความจริงคุณต้องเล่าให้ผมทำเหลืองฟังใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องหรอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาจะต้องรู้เรื่องของเขาความจริงหรือความจริงไม่พร้อมท้ายสุดถ้าผลการชันสูตรออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยคุณพ่อคือเป็นบาดติดโรคที่ว่าเขาใช้ติดที่เน่าอันนี้คือเราก็ไม่รู้นะว่าเขาขอก็ต้องมาติดที่ไหนครับคุณพ่อวันเกิดเหตุแล้วฮะติดที่วันเกิดเหตุเขาจะมาดูมาขอของพี่น้องเขาติดมันเกิดเหตุเขามีติดอยู่ที่บาสเราคุยนึงนะครับบาสนะฮะตอนนี้เขาจะมาเปรียบเทียบมาดูว่าไปบาสเนี่ยนกหน้าตาเป็นไงนะตำรวจเขาไม่เคยดูว่าเป็นยังไงตามติดนกนะแล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นเรื่องของตาตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนนะทุกอย่างเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรเขาจะบอกเราแล้วผลอื่นๆเนี่ยผลอื่นๆตำรวจได้ชี้แจงให้ทราบยังไอ้นี่เดี๋ยวเขาจะเป็นคนแถลงเองทุกอย่างเขามีอะไรเขาก็แถลงแต่เขายังไม่ได้เรียกเขายังไม่ได้บอกให้ทราบยังเขายังไม่ได้บอกอะไรผมนะฮะนะต้องขออนุญาตเพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ยังเป็นห่วงอะไรเกี่ยวกับคดีน้องไหมคะอ๋อนี่คือเป็นการสอบสวนสืบสวนของกรมตำรวจเขาทุกอย่างในส่วนตัวคุณพ่อเป็นห่วงไหมคะคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าความยุติธรรมเดี๋ยวก็คงจะจัดการให้เราทุกอย่างมันต้องมีอะไรจัดการแน่นอนไม่ต้องห่วงนะความมั่นใจทางตำรวจจะสามารถดำเนินคดีกับคนก่อเหตุได้ไหมไอ้นี่คือเป็นที่ตำรวจเขาต้องจัดการเองครับเพราะผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปสอบสวนสืบสวนนะเป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนเขาต้องมีคำตอบให้ผมจะมั่นใจตำรวจไหมใช่มั่นใจฮะเพราะมันตำรวจก็ต้องมีความยุติธรรมให้ผมทุกอย่างความยุติธรรมถ้าไม่มีความยุติธรรมก็แย่ดิใช่ไหม
เออคนเราต้องมีความรู้มีความคิดถูกทุกอย่างมันต้องมีอะไรต่างๆให้สังคมเขาดูมีผ่านมาเป็น